แล้วก็ส่วนที่เราดูดฝุ่นยากที่สุดครับก็คือในรถนั่นเองครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับในช่วง T3B รีวิวกับของที่เราไม่ค่อยจะซื้อกันบ่อยนะครับแต่จะซื้อทั้งทีเนี่ยก็ต้องซื้อให้ดีไปเลยนั่นก็คือเครื่องดูดฝุ่นครับวันนี้ผมจะมารีวิวเครื่องดูดฝุ่นพลังไซโคนจากเจ้าสัวครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้เครื่องดูดฝุ่นพลังไซคอนแบบนี้ที่ผมรีวิวนะครับสามารถกดได้เลยจากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับอยากจะบอกว่าตั้งแต่รีวิวเครื่องฟอกอากาศเจ้าสัวไปนะครับแล้วก็เครื่องดูดไตรฝุ่นโฮมุก็จากเจ้าสัวอีกเหมือนกันนะครับก็มั่นใจมากๆเลยนะในผลิตภัณฑ์ของเจ้าสัวนะครับเพราะว่าหลายๆตัวเนี่ยคือหลังจากที่เทียบราคาแล้วก็ของที่ได้มาเนี่ยมันคุ้มค่ามากๆเลยอ่ะวันนี้มาอีกตัวนึงนะครับกับเครื่องดูดฝุ่นพลังไซคลอนนะครับเดี๋ยวจะแกะกล่องกันเลยตัวนี้เป็นรุ่นLD627 นะครับแกะกล่องออกมาครับเราก็จะเจอใบรับประกันจากเจ้าสัวแบบนี้ครับเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน14วันนะครับแล้วก็รับประกันสินค้าถึง1ปีกันเลยทีเดียวแล้วก็มีคู่มือการใช้งานแบบนี้ครับมาเป็นภาษาไทยด้วยส่วนอุปกรณ์นะครับก็จะมีหัวแปลงต่างๆมาให้นะครับก็จะมีนี่เห็นไหมหัวสำหรับดูดเบาะนะครับดูดพรมนะครับตัวนี้หัวสำหรับเข้าซอกนะครับซึ่งมันเจ๋งมากเลยเพราะว่ามันปรับหัวอย่างนี้ได้ด้วยนะครับปกติที่เราเข้าซอกเนี่ยมันจะเป็นหัวอย่างนี้อย่างธรรมดาใช่ไหมอันนี้เขามีแปลงมาให้ด้วยนะครับปรับเพิ่มแปลงให้ได้ด้วยแล้วก็หัวแบบนี้ครับสำหรับดูดผ้าม่านนะครับแล้วก็ผ้าปูที่นอนเบาะโซฟาผ้าที่พื้นเรียบๆนะครับแล้วก็มาถึงหัวดูดทั่วไปนะครับที่ด้านหน้าเนี่ยมีล้อกลุกกลิ้งนะครับมีตัวยางนะฮะสำหรับกันฝุ่นเนี่ยย้อนมาด้านหลังครับแล้วก็ปรับองศาทั้งหมดได้นะครับทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วก็ขึ้นลงด้วยวัสดุทั้งหมดเนี่ยเป็นพลาสติกครับส่วนตัวท่อด้ามจับยาวครับจะเป็นอลูมิเนียมครับซึ่งกดปุ่มยืดได้ด้วยส่วนนี้นะครับที่ห้อยมาก็จะเป็นหัวต่อครับสำหรับต่อเข้ากับด้ามด้านปลายนะฮะแล้วก็เสียบเข้ากับตัวเครื่องแบบนี้ครับคือจะบอกว่าตัวนี้เป็นอะไหล่สำคัญมากนะครับห้ามทำหายเด็ดขาดนะเพราะว่ามันเป็นอะแดปเตอร์ครับที่ต่อเข้ากับหัวเครื่องดูดฝุ่นต่างๆนะครับแล้วก็สามารถมาต่อให้เป็นนี่ด้ามสั้นแบบนี้นะครับใช้งานได้ฮะทีนี้เรามาดูที่ตัวเครื่องดูดฝุ่นพลังไซโคน LD627 ของเจ้าสัวกันบ้างนะครับตัวนี้เนี่ยบอดี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นพลาสติกนะครับมีปุ่มเปิดปิดเนี่ยอยู่ด้านบนครับแล้วก็มีปุ่มกดนะฮะอันนี้ปึ๊บนี่เอาบอดี้แยกออกมานะครับอันนี้ก็คือตัวเครื่องเขาจริงๆนะครับก็จะมีอยู่แค่นี้เองนะด้านหลังครับก็จะมีแผ่นฟิลเตอร์นะครับที่ไว้กรองอากาศนะครับสายที่เขาให้มาเนี่ยก็ยาวทีเดียวเลย4.5 เมตรตัวเครื่องเนี่ยกินไฟ700 วัตต์ครับแต่ถ้าเทียบกับกำลังที่ได้จากไฟ700 วัตต์นะถือว่าแรงดูดเนี่ยแรงมากๆข้อดีของเครื่องดูดฝุ่นพลังไซโครนนี่ก็คือตัวกระป๋องเก็บขยะทั้งหมดเนี่ยมันสามารถถอดล้างได้นะครับแยกชิ้นออกมาได้หมดเลยนะนี่ตัวกรองที่เราบอกว่าสามารถกรองฝุ่น PM 2.5 ได้นะครับก็คือตัวนี้นะฮะซึ่งเราก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่าเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้ขนาดที่ดูดนะครับแล้วฝุ่นที่ออกมาจากด้านหลังนะครับหรือลมที่ออกมาจากด้านหลังตัวเครื่องเนี่ยจะทำให้เกิดฝุ่น PM 2.5 ในอากาศและหลักการทำงานของเครื่องดูดฝุ่นพลังไซโคนแบบนี้นะครับก็คือการสร้างแรงลมดูดครับแล้วก็สร้างลมหมุนภายในกระบอกซึ่งใช้พลังงานน้อยมากครับแต่ได้แรงดูดที่เยอะมากตัวนี้เนี่ยกินไฟแค่700 วัตต์เท่านั้นเองแล้วก็น้ำหนักเนี่ยแค่2.5 กิโลครับและนอกจากน้ำหนักเบาครับเสียงก็ยังเงียบอีกด้วยครับเรามาทดสอบครับความเงียบของเครื่องกันครับแล้วก็อีกปัญหาเลยนะสำหรับคนที่ซื้อเครื่องดูดฝุ่นไปนะครับนอกจากเรื่องของน้ำหนักนอกจากเรื่องของแรงดูดการกินไฟอะไรต่างๆครับนั่นก็คือเรื่องของอุณหภูมินะครับจริงๆผมไม่ได้มีปัญหากับอุณหภูมิของเครื่องดูดฝุ่นนะผมรู้สึกว่ามันก็เป็นเครื่องดูดฝุ่นนะมันก็ต้องมีความร้อนบ้างนะครับแต่จะบอกว่าตัวนี้เนี่ยความร้อนน้อยมากๆนะครับอ่ะเรามาเทสกันเลยนะครับคือจะบอกว่าอุณหภูมิของเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยมันประมาณไดเป่าผมตัวเล็กๆตัวนึงเท่านั้นเองครับส่วนการทำงานเปิดเครื่องต่อเนื่องนะครับจากที่โรงงานแนะนำนี่ก็คือ 30-45 นาทีต่อการเปิดยาวๆ1ครั้งครับเพราะฉะนั้นครับเดี๋ยวเราไปทดสอบประสิทธิภาพกันเลยครับโอเคประกอบเสร็จแล้วนะครับหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะครับจะบอกว่าถ้าเทียบกับเครื่องดูดฝุ่นตัวอื่นที่ผมเคยใช้มานะเจ้าสัวตัวนี้เนี่ยถือว่าน้ำหนักเบามากเลยนะครับถึงจะยาวขนาดนี้เนี่ยก็ยังถือมือเดียวได้เลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูดฝุ่นกันเลยดีกว่าทดสอบนะครับว่าเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้เนี่ยจะปล่อยค่า PM 2.5 ออกมาหรือเปล่านะครับขณะที่มีฝุ่นอยู่ในเครื่องแบบนี้ครับอ
ายเป็นว่ากลายเป็นเครื่องฟอกอากาศซะอย่างนั้นเลยนะครับแล้วใครจะถนัดนะอยากจะปรับด้ามยาวด้ามสั้นหรือถือแค่นี้เป็นด้ามสั้นๆนะก็ใช้ได้ครับแล้วก็เวลาเทขยะเนี่ยง่ายมากๆครับแค่เปิดฝาด้านบนแค่นี้เองครับเรียบร้อยหลังจากที่ผมลองใช้ดูนะครับเมื่อเราดูดไปเยอะๆนะครับขยะเต็มมากๆครับเราเทขยะออกหลายๆครั้งนะแล้วก็ฝุ่นเยอะมากๆด้วยนะครับเห็นไหมฝุ่นเราเยอะมากนะครับมันก็เลยจะทำให้ตันนะแล้วอาจจะแรงลมดูดเนี่ยอาจจะลดลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาล้างครับล้างกรองทั้งหมดเลยนะฮะทีนี้ข้อดีของเครื่องดูดฝุ่นพลังไซโครนตัวนี้ครับคือมันสามารถล้างได้ทุกชิ้นครับล้างได้ทุกชิ้นจริงๆนะแม้กระทั่งตัวกรองที่เป็นผ้าตัวนี้นะครับเราก็สามารถเอามาล้างทำความสะอาดได้ทั้งหมดเลยครับมันก็เลยดีต่างจากเครื่องดูดฝุ่นที่มันเป็นกรองกระดาษโดยทั่วไปนะครับที่เราจะต้องคอยหมั่นเปลี่ยนนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราอันนี้เราทำความสะอาดให้ดีครับมันก็กลับมาใช้งานได้ปกติฮะแล้วก็ส่วนที่เราดูดฝุ่นยากที่สุดครับก็คือในรถนั่นเองครับเห็นไหมฮะโอ้โหพรมในรถเนี่ยบอกเลยครับตัวดูดฝุ่นยากจริงๆครับอย่าลืมกด subscribe และอย่าลืมกด like แชร์กันไปแชร์กันไป